โดยกรมอูตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่าระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบแบบมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมด้วยจากนั้นช่วงวันที่14ถึง15พฤษภาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะทาให้ไทยก็มีฝนลดลงแต่ว่า ช่วงวันที่12-14พฤษภาคมก็จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกนี่แหละค่ะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือก็จะทาให้บริเวณทางกล่าวเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะ ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมานครับก็สร้างความเสียหายในหลายจุดโดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับมีพายุเมืองช้างพัดถล่มในพื้นที่หมู่3หมู่6และหมู่8ตำบลเสาตงอเภอร่อนพิบูรณ์นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายแลวก็ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดพังนะครับรวมทั้งเร่งขนย้ายต้นไม้แล้วก็เสาไฟที่ถูกลมพัดโค่นนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่8นะครับมีต้นยางนาขนาดใหญ่ หกคนโอบครับอายุกว่า100ปีล้มทับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักไปกันที่จังหวัดหนองคายกันบ้างน,นะคะก็เกิดพายุลมแรงค่ะพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเรืออำเภอท่าบ่อค่ะเสียหายรวมถึง15หหลังคาเรือนด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกแรงลมพัดหลังคาปลิวหายไปแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หักโค่นค่ะ ทางกําลังทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายภาคโวนทีเดียวนะคะเข้าช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่โค่นล้มพร้อมกับเก็บกวาดทําทความสะอาดด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะครับฝ่ายปกครองอําเภอโซ่พิสัยก็พร้อมกับกําลังทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรือว่าอบตอเนี่ยที่ตำบลโซ่แล้วก็ตำบลคำแก้วรวมถึงผู้นำชุมชนก็ ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่ตาบ,บนคำแก้วและตะบ,บนโซ่นะครับหลังจากที่เกิดพายุฝนตกหนักพบว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายรวมกว่า30หลังคาเรือนมีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโคน่นและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬประกอบกับน้ําเหนือที่ไหลบ่าลงมาสมทบตอนนี้ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงนี่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับส่งผลดีต่อเรื่องของเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างลาวกับไทยที่ไม่ต้องขับเรืออ้อมนะฮะอ้อมสันดอนทรายกลักแม่น้าโขงครับ